โอเคนะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอยู่กับเพจของเรานะครับรายงานผลฟุตบอลนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่29มกราคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่30มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งครับในเพจ YouTube ของเรานะครับรายงานผลบอลกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องกันก่อนเลยนะครับเฮลซิงเกอร์นะครับเสมอกับบอนบี้ไป1ประตูต่อ1มิดเทลแลนด์นะครับเอาชนะเอสเบิร์กไป2ประตูต่อ0มันโม่ครับเสมอกับทางด้านของ IFK มาโม่นะครับไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลฟอร์ทูน่าลีก้าสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันนะครับกรอยเทอร์เฟิร์สครับเอาชนะทางด้านของเอสเบเก้เอาไป2ประตูต่อขอประทานอภัยครับ3ประตูต่อ0ทางด้านของเวฟเบอร์เกอร์คิกเกอร์นะครับเอาชนะทางด้านของดุสเซดัปไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลจูบิเล่ลีกฮอลแลนด์นะครับ PSV 2นะครับพ่ายกับทางด้านของอาแจกอัมสเตอร์ดัม2ไป1ประตูต่อ2เฮลมอสสเปอร์ครับเสมอกับเทเลสตาร์ไป1ประตูต่อ1 NEC ไนเมเก้นครับเอาชนะทางด้านของยองอุทักไป2ประตูต่อ0เดอะกัสคลับครับเอาชนะทางด้านท็อปออสไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก้า1โรมาเนียครับคาอิโอวาครับเสมอทางด้านของอาเจนไป1ประตูต่อ1ลีกทัวร์อังกฤษนะครับโคเชเตอร์พ่ายกับสคันทอปไป0ประตูต่อ1บุนเดสลีก้าเยอรมันครับสตุตการ์ดเอาชนะไมล์05ไป2ประตูต่อ0กันโชเซียอิตาลีครับโตริโน่เสมอฟิออเรนติน่าไป1-1เซกุนด้าลีก้าสเปนนะครับซาราโกซ่าครับเอาชนะทางด้านของบอนเฟลาดีน่าไป1ประตูต่อ0ผลลาลิก้าสเปนนะครับเรียลวาญาโดลิดพ่ายกับทางด้านอูเอสก้าไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลซีรีส์บีอิตาลีนะครับเวนซ่าครับเสมอกับทางด้านของเวเนเซียไป0-0ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกลียงครับเอาชนะบอร์โดไปได้2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเรดดิ้งครับเอาชนะทางด้านบอนสมัตไป3ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่30มกราคมนะครับก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่แรกนะครับก็จะเตะเวลา6โมงเย็นนะครับสปาร์ตักมอสโกครับจะพบกับทางด้านของปัตตักเกอร์ทัสเคนนะครับแล้วก็คู่1ทุ่มครับอีก3คู่ครับซิลิอูดครับจะพบกับเกมเลครับ AFK นะครับจะพบกับทางด้านของวาซาลูน IF นะครับแล้วก็ SB คอกนะครับจะพบกับบอนบี้ส่วนคู่2ทุ่มครับเฮลซิงบอกครับจะพบกับทางด้านของทอสนะครับแล้วก็คู่3ทุ่มครับยอร์การ์เดนครับจะพบกับทางด้านของอักซ์โลพอสลิสนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีก้า2ของเยอรมันครับโดยทั้ง3คู่แข่งเวลา1ทุ่มพร้อมกันนะครับฮัมบูร์กจะพบกับทางด้านของพาเดอร์บอนนะครับเลเกนสบวกครับจะพบกับดามสตัดแล้วก็โฮเทนเคนครับจะพบกับทางด้านของไอทักเปาชวายนะครับมาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับคู่แรกแข่งเวลา1ทุ่มครึ่งครับนอริชจะพบกับทางด้านมิดเดิลสโบส่วนคู่ที่เหลือครับแข่งเวลา4ทุ่มทั้งหมดเลยนะครับเบอร์มิงแฮมพบกับควินตี้ดาร์บี้พบกับบิตเตอร์แบ็กเบิร์นครับพบกับลูตันคาร์ดิฟพบกับมิลวอร์แบนฟอร์ดพบกับวีคอมเชฟเวนเดย์ครับพบกับไบรตันลอตเตอร์แฮมครับพบกับสวอนซีนะครับแล้วก็ลอตเตอร์แฮมฟอร์เรสต์ครับพบกับบาร์ลี่และฮันเดอร์ฟิลด์พบกับสโตกครับมาดูในฝั่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับคู่แรกแข่งเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับเอเวอร์ตันครับพบกับทางด้านของนิวคาสเซิลแล้วก็อีก3คู่ถัดมาครับแข่งเวลา4ทุ่มครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคิตเทิลพาเลทพบวูฟแฮมตันเวสต์บอมวิชครับพบกับฟูลแลมและบิ๊กแมตช์ครับคู่เที่ยงคืนครึ่งครับอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนคู่ดึกนะครับคู่สุดท้ายครับเซาท์แฮมป์ตันจะพบกับแอตันวิลล่าแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มเออีบาร์พบกับทางด้านเซบีย่าโดยคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับแล้วคู่ถัดมา4ทุ่ม15ครับเรอัลมาดริดพบกับเลเบนเต้คู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งนะครับบาเลนเซียพบกับเอลเช่ครับคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับ
คู่ตีสามนะครับบียาเรียลพบกับเรียลโซซิดาดครับบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับจูบิเล่ลีกฮอลแลนด์นะครับคู่แรกแข่งเวลา20:00เอ็กเซลเซอร์ครับจะพบกับเดนบอร์ดครับแล้วก็คู่16:30ครับดอทสเตทครับจะพบกับโรด้าแล้วก็มีโปรแกรมนะครับเซเรียบีอิตาลีนะครับโดย4คู่แรกแข่งเวลา20:00นะครับเอนเตล่าจะพบกับโคเซนซ่าครับปอนเดโนเน่นะครับจะพบกับเลเช่เอมโบลีพบกับโฟซิโนเน่ครับอัคโคลี่จะพบกับเบชานะครับส่วนคู่สุดท้ายครับแข่งเวลา16:00ปิซ่าครับจะพบกับเรจิน่านะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับลีก2ของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00นะครับคาไคจะพบกับเอ็กเชสเตอร์ส่วนคู่ที่เหลือนะครับแข่งพร้อมกันหมดเลยครับเวลา16:00นะครับฮาโลเกตทาวจะพบกับนิวพอร์ตเคาน์ตี้กิมบี้พบกับสตีฟเนทพอร์ตเลดกินจะพบกับเชลเนมแคมบริดจ์นะครับจะพบกับคอรีทาวแบนฟอร์ดพบกับบาโลโบตันนะครับพบกับเลตันโอเรียนวอร์ซอพบกับแมนฟิลด์ครับพอร์ตสเวลพบกับเซาท์เอ็นนะครับโฮแฮมพบกับซาวบวกและมอร์แคมจะพบกับทันส์เมียร์ครับสำหรับโปรแกรมลีกวันของอังกฤษก็มีแข่งนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับซันเดอร์แลนด์พบกับเจลลิงแฮมนะครับส่วนคู่ที่เหลือทั้งหมดครับแข่งเวลา16:00นะครับชูบิลี่พบกับปีเตอร์บอลโลพีมัดพบเอ็กลินตันออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบพีวูดทาวน์นอตแฮมตันพบกับวีแกนลินคอนพบกับดอนคัตเตอร์ฮันนะครับพบกับสวีดอนครูนะครับพบกับอิสวิทชาร์ลตันพบกับพอร์ทสมัธบิตเตอร์โลเวอร์พบโลเดลครับแบ็กพูลพบกับเบอร์ตันอัลเบียนและ FC วิมเบิลดันครับพบกับมิลตันคีนดอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีโปรแกรมฟุตบอลนะครับฟอร์จูน่าลีก้าสาธารณรัฐเช็กนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับเทปลิเซ่ครับจะพบกับทางด้านของคาวิน่านะครับส่วนอีก2คู่ครับแข่งเวลา20:00ครับสโลวาโกนะครับจะพบกับทางด้านของเดนามอเครสบูโจวิชนะครับแล้วก็ทางด้านของปาดูบิกนะครับจะพบกับทางด้านของ FK ปลิบลามนะครับส่วนคู่เที่ยงคืนครึ่งครับสปาร์ตาปาร์คครับจะพบกับโบฮีเมีย1905นะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับโบลูญญาพบเอซีมิลานครับคู่นี้ beIN Sports 2ถ่ายทอดสดครับคู่เที่ยงคืนซัมโดเรียพบยูเวนตุสคู่นี้ beIN Sports 2ก็ถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่ดึกสุดครับตี2:45ครับอินเตอร์มิลานพบกับเบลเวนโตครับคู่นี้ beIN Sports 2ก็ถ่ายทอดเสร็จเช่นเคยนะครับ แล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับโปรแกรมของลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับโดย2คู่แรกแข่งเวลา20:00นะครับตูลูสพบกับทางด้านของเคียมอสนะครับแล้วก็ทัวร์ครับพบกับโอแชนะครับแล้วก็ส่วนคู่ที่เหลือแข่งพร้อมกันหมดครับเวลา01:00นะครับวอลองเซียนครับพบกับทางด้านของบรักเคนนะครับแล้วก็โลเดลครับพบกับโซโซนีออครับพบกับเลออาฟนองซี่พบกับปารีส FC ครับเกงกองพบกับ PAU ครับแล้วก็แคมเบรลครับพบกับก้องครับอาเมียงพบกับซาโตลูครับอายักซิโอครับพบกับท่านของเกียนนอมเกียนนอบอฟูส38นั่นเองนะครับแล้วก็มีฟุตบอลนะครับโอ้โหบุนเดสลีก้าครับวันเสาร์ฟุตบอลเยอะมากมายเลยครับ โดยทั้ง5คู่แรกครับแข่งเวลา20:30ครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจะพบกับเอาบัวครับแฟรงเฟิร์ตพบกับทางด้านแฮท่าเบอร์ลินยูเนียนเบอร์ลินครับพบกับมิเชลกับบักนะครับไบเยอร์มินิกครับพบกันทางด้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับโดยคู่ไบเยอร์นั้น PPTV HD ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งครับเบเมนพบกับชาลเก้04ครับส่วนคู่ดึกสุดเลยนะครับเที่ยงคืนครึ่งครับไลซิกพบกับเลเวอร์คูเซนคู่นี้ PPTV HD ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับฟุตบอลครับเซกุนด้าลีกาสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา20:00ครับเรียลอันโอเบียโดครับจะพบกับทางด้านของอาบาเซนเต้นะครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งขอประทานอะไรครับเที่ยงคืน15นะครับอังกอก้อนพบกับมาลาก้าคู่ตี2:30ครับมายองกาพบกับคิโรน่าและคู่ดึกสุดตี3ครับอเมเรียพบกับคาสเตลอนนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับ Eredivisie ของฮอลแลนด์นะครับโอ้โหฟุตบอลมากมายครับวันเสาร์โดย4:30นะครับเฮเลเคิลครับจะพบกับโคนิงเกนนะครับแล้วก็เที่ยงคืน45อูทักพบกับชโวครับคู่ตี2ฟอร์ตูนครับจะพบกับ VV Fellow ครับแล้วคู่ตี3ครับ Vitesse Arnhem ครับพบกับ1 Wild นะครับ
แล้วก็จะมีฟุตบอลโปรแกรมนะครับโปรแกรมฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสนะครับ โดยคู่แรกครับแข่งเวลา4 ทุ่มครึ่งครับนาซีองนาวพบกับฟอร์มาเขาครับฟอร์มาลิเขานะฮะแล้วก็คู่ตี 1ดันเดล่านะครับพบกับฟาเลนนะครับคู่ตี 3 ครึ่งครับปอซิปอตินโมเนนเซ่ครับพบกับบาวิสตานะครับสำหรับลีกาโปรตุเกสนะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะมีคู่สองคู่นะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา5 ทุ่มครับมองปรีเย่พบกับล้องครับแล้วก็คู่ดึกสุดครับตี 3ครับมาร์เซย์พบกับแลนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในฝั่งของลีกา1โรมาเนียบ้างนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา5:15นะครับการ์ดเมตันจะพบกับทางด้านของอดัมค่านะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็มี15:00นะครับเซฟซี่จะพบกับโวลันทารีครับดึกสุดครับ15:15ครับสเตโวบูคาเรสต์ครับพบกับทางด้านของโปลิเทนิก้าอาซีนะครับ โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่29 มกราคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่30 มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอประทานอภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะครับเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอล นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า